เอาท์ดอร์คูลเลอร์2อันเราแจกสักอันนึงไหมของสแตนเลย์นะอันนี้เราแจกนะแจกนะประกาศกระผมนายเรย์แมคโดนัลด์หัวหน้าสปท.จะเล่นไปทำไมเนี่ยชั่วโมงนี้ไม่ตลกแล้วครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งจำไม่ถูกเหมือนกันนะน่าจะเป็นครั้งที่สองนะครับเกี่ยวกับเรื่องแบบเขาเรียกอันบ็อกซิ่งป่ะอันบ็อกซิ่งแบบว่าแกะกล่องแล้วแบบว่ามาเซอร์ไพรส์กันว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรส่งมาให้เราบ้างในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์แน่นอนนะครับที่ส่งมาคือต้องขอขอบคุณมากนะครับสปอนเซอร์ใจดีที่อยู่กับผมเนี่ยอยู่กับเร่ร่อนอย่างนมนานโหเกือบ10ปีแล้วนะครับนั่นก็คือ Element 72นั่นเองนะครับใครไม่รู้จัก Element 72หรือ Element 72นะครับก็เป็นผู้นำเข้าแว่นตายกตัวอย่างโอ๊กเล่หรือว่าเสื้อผ้าที่ผมใส่อยู่ตลอดเวลานะครับ Gramici หรือว่าแน่นอนอันนี้คนรู้จักแล้วรองเท้าคีย์ยกตัวอย่างคร่าวๆแบรนด์เขามีเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เนี่ยเขาส่งของให้ผมก็อยากเห็นกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเริ่มเลยดีกว่าก็สำหรับ Element 72นะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเรื่องของอุปกรณ์แคมปิ้งอย่างเต็นท์ที่ผมใช้ Kelty อะไรอย่างเงี้ยก็เอามาจาก Element 72เหมือนกันนี่ออกมาแล้วโอ้โหเฮ้ย outdoor cooler outdoor cooler เฮ้ยเจ๋งอะไอ้เวลาออกกองหรือว่าไปแคมปิ้งได้รู้สึกว่าแน่นอนที่สุดนะครับของ Stanley อันนี้เนี่ยคือมันเป็นสุดยอดอยู่แล้วใครๆก็อยากได้เพราะว่ามันเก็บความร้อนความเย็นได้นานกว่าชาวบ้านเขา wow. เก็บความร้อนได้36ชั่วโมงสามารถใส่กระป๋องเย็นๆนะครับก็อาจจะเป็นเครื่องดื่มอะไรก็ไม่รู้แหละได้21กระป๋องไม่เลวไซส์กำลังดีเราก็เปิดกันต่ออันนี้ให้ทายว่าเป็นอะไรแทนไลท์ซึ่งศิลปะนะครับคือสมองผมเนี่ยจะใช้ค่อนข้างน้อยเพราะสมองไม่ค่อยมีแต่แรงเนี่ยจะใช้เยอะกว่าไอ้ยาเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่หมดตื่นเต้นไหมวะยังไม่หมดมีอีกไหมไม่มีฮะอันนี้ถ้าไม่ผิดไม่พลาดของโครมก็ Element 72ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของโครมเหมือนกันนะครับใครที่เป็นสาวกกระเป๋าโครมชิ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไปหาซื้อกันได้นะครับตอนนี้ห้างเฮิ่งอาจจะปิดไปเยอะนะครับปิดไปตามสถานการณ์แต่ว่าก็ยังเลือกซื้อเลือกหาได้จะออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ Outdoor Botanica นะครับแถวสมุทรปราการก็เป็นเหมือนโกดังเป็นเหมือน Warehouse ของเขาแล้วของแน่นๆคือเข้าไปเป็นชั่วโมงเนี่ยแบบช็อปสนุกช็อปกระจายอ๋อผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าโครมทำกระเป๋ากล้องด้วยไซส์กำลังดีเลยเพิ่งได้กล้องใหม่มาด้วยใส่ลงใส่เลนได้อันนี้ไม่ทราบว่าเห็นไหมครับกำลังน่ารักนี่ก็กระเป๋าเหมือนกันนะครับสีอย่างนี้เนี่ยสีที่ผมชอบเลยนะจริงๆเอ้ยเคลตี้ยี่ห้อโปรดอันหนึ่งของผมนะครับเป็นไงเฟิร์มไหมเคลตี้เหมาะกับผมไหมพอได้เนาะพอได้โอเคพี่เขาน่ารักมากนะสนับสนุนตลอดใช้แรงกันไปโอ้โหแพคเกจจิ้งมาอย่างดีให้ทายว่าเป็นอะไรวางไว้ตรงนี้ก่อนโอ้มาละสายแคมปิ้งมาไงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งสแตนลีย์เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้มี2อันละมี2อันสำหรับว่าแคมป์สักคืน2คืนคือหนึ่งแข็งหมดเดินออกไปไกลนี่ก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะมันเก็บความเย็นได้นานนะครับสำหรับสายแบบเรามี2อันผมว่าผมเก็บไว้อันเดียวดีกว่านะผมว่าอันใดอันหนึ่งเนี่ยเราต้องมาเล่นเกมกันแล้วเดี๋ยวผมจะแจก
อันนี้อะไรวะด้วยความเคารพมาทายกันดีกว่าว่าข้างในเนี้ยจะเป็นอะไรเอออันนี้ไม่รู้จริงว่ะไม่รู้จะเป็นอะไรตื่นเต้นอ่ะพักโฆษณาสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาดูว่าข้างในเป็นอะไรจะบ้าเหรอไม่มีโฆษณาไอ้ยาอันนี้สุดยอดอันนี้เรียนตามตรงผมเคยมีมาแต่ว่าตามสไตล์เลยแม็กทำหายก็ชดใช้หนี้ไปแทนก็มาสายแคมปิ้งเหมือนเดิมโอ้ยแต่อันนี้หนักกว่าเดิมอันนี้หนักกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นยี่ห้อโปรดยี่ห้อหนึ่งที่ Element 72เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายให้ดูแค่นี้นึกไม่ออกใช่ไหมว่ามันคืออะไรอันนี้ต้องมีเลยเวลาไปแคมปิ้งเห็นขาแล้วใช่ไหมครับเดาได้แล้วนะแล้วดูดิมันมีแบบว่าพับเก็บเสร็จสับเรียบร้อยแล้วมันก็พับเก็บก็กลายเป็นแบบว่ากึ่งๆเป๊ะอย่างนี้เล็กเป๊ะได้ปะก็เป๊ะอะนะเนี่ยมันพับเก็บอย่างเงี้ยฮะเสร็จปุ๊บเราก็กะระวังนิ้วหน่อยปุ๊บเราก็ปากกลางสีไงเนี่ยมากับแฟนเนี่ยนั่งเป็นคู่จะบอกตรงอันนี้ไม่ได้อวยแต่อย่างใดอันเนี้ยผมเคยมีแล้วแต่มันเป็นแบบว่าที่นั่งเดี่ยวนั่งสบายอ่ะคือจะบอกว่ามันคือเก้าอี้ดูดวิญญาณนั่งแช่ๆลองคิดดูอยู่บนยอดเขาแล้วก็แบบดูทะเลหมอกแล้วก็กาแฟดริปนะครับที่ชง4วันครึ่งกว่าจะได้ดื่มอะนั่งดูวิวสวยๆไปนะแล้วก็แบบว่ามีคู่รักอยู่ตรงนี้ลูกวิ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเวิร์กอันนี้ก็ย้ำอีกทีเป็นของเคลตี้มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายนะครับจะเก้าอี้แบบซิงเกิลหรือว่าดับเบิลนั่งได้2คนหรือว่าจะเป็นเต็นท์โหตอนนี้เยอะมากผมไม่อยากจะเรียงนะครับเพราะว่ามันเพียบจริงๆถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือว่าไปที่ Outdoor Botanica รับรองของดีๆแล้วก็ของราคาย่อมเยาเนี่ยรอคุณอยู่เพียบก็ของน่าจะครบแล้วนะว่านะถ้ามีอีกไม่ไหวแล้วนะพอแล้วนะก็ยังไงต้องขอขอบคุณ Element 72นะครับที่อุตส่าห์ให้เรามาอันบ็อกซิ่งให้แล้วก็เขาน่าจะให้เลยนะไม่ใช่ส่งคืนใช่ปะถ้าส่งคืนนี่เสียใจนะแต่ว่ารู้สึกผิดเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดแบบว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เขาส่งมาแล้วเราก็อันบ็อกซิ่งไปแล้วก็ผมจะเก็บไว้ใช้คนเดียวอะคือชั่วโมงนี้มันต้องแบ่งปันอะฟังดูแบบพระเอกนะก็เราก็คงต้องแจกกันนิดนึงแล้วกันผมว่าเรามีไอตัว outdoor cooler 2อันผมว่าเราแจกสักอันนึงไหมของ Stanley นะอันนี้แล้วกันอันนี้เราแจกนะแจกนะชัวร์นะแจกป่ะแม็กแจกนะเราแจกก็กฎกติกาก็แค่ไปเช็คอินที่ Outdoor Botanica ไปถึงเสร็จปุ๊บจะไปเดินเล่นเฉยๆก็ได้นะครับไปดูของหรือว่าจะไปซื้อของให้ครบ 20,000 จะอะไรก็ได้สุดแท้แต่ขอให้ไปเช็คอินที่นั่นถ่ายรูปยืนยันมาแล้วก็ส่งมาที่เพจเร่ร่อนแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะแรนดอมกันว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีได้รับสิ่งนี้ไปนะครับสำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับว่า Outdoor Botanica อยู่ที่ไหนก็ลองเข้าไปในเพจของเขานะครับสะกดอย่างนี้ Outdoor Botanica คือมันไม่ใช่ห้างนะครับมันเป็นเหมือนโรงงานผ้าเก่าที่เขามา adapt ใหม่พื้นที่โล่งโปร่งสบายแล้วก็อีกอย่างนึงมาตรการเนี่ยเขาค่อนข้างเข้มนะครับเขาไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมา200คนแล้วก็ยัดเข้าไป200คนนะครับเขาทยอยให้เข้าไปทีละ10 20คนเท่านั้นเองแล้วก็จำกัดเวลาด้วยนะครับเพราะไม่งั้นชั่วโมงนี้เนี่ยถ้าเกิดแห่ยัดเข้าไปกันหมดเนี่ยก็
ก็อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่พื้นที่เซฟแน่นอนก็อย่าลืมกดกติกามารยาทไปที่ Outdoor Botanica ถ่ายรูปตัวเองยืนยันมาว่าฉันถึงแล้วซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่ว่ากันแล้วก็ส่งมาที่เพจเรร่อนของผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะแรนดอมแล้วก็แจกสิ่งนี้ไปจ้าอันนี้แพงนะอันนี้ราคาไม่ธรรมดาจริงๆนะหวังว่าคงจะได้กันนะขอให้โชคดี